ฝากกันเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับสปอนเซอร์ของทางช่องเราอย่าง Over Top Up บริษัทรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถเลือกเติมได้ทั้งแบบ UID และแบบปกตินะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนรับประกันความปลอดภัย 100% ครับหากเพื่อนๆท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อไปยังลิงก์ใต้ description ได้เลยนะครับเชื่อได้ว่าเพื่อนๆหลายๆคนนั้นน่าจะรู้จักเกี่ยวกับเรื่องราวของเสาศักดิ์สิทธิ์กันมาบ้างแล้วซึ่งไอ้เจ้าเสาศักดิ์สิทธิ์ขนาดยักษ์นี้ก็ได้เคยถูกส่งลงมายังซูเมรุเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆครับตามตำนานนั้นได้บันทึกเอาไว้ว่าในตอนแรกเสาศักดิ์สิทธิ์ได้ตกลงมาจากฟากฟ้าซึ่งพลังของมันก็ได้เปลี่ยนให้ผืนป่าอันงดงามกลายเป็นทะเลทรายอันโหดร้ายแสดงให้เห็นถึงพลานุภาพของพลังอันมหาศาลของมันนะครับซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นเราก็ไม่รู้นะครับว่ามีสิ่งมีชีวิตใดที่ได้รับผลกระทบจากพลังของเสาศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าแต่แล้วครับในการอัปเดตเข้ามาของแพท 3.4 มันก็ทำให้เราได้รับรู้เรื่องราวและรายละเอียดต่างๆเหล่านั้นในอดีตมากยิ่งขึ้นในแพท 3.4 นั้นทางตัวเกมได้มีการอัปเดตสิ่งมีชีวิตประเภทใหม่ที่อยู่ในทะเลทรายเข้ามาครับพวกมันนั้นมีชื่อว่า Conserrated Beast เหล่าสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ที่บิดเบี้ยวซึ่งประกอบไปด้วย Conserrated Flying Serpent Conserrated Scorpion และ Conserrated Red Vulture การกลายพันธุ์ของพวกมันนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติครับแต่สาเหตุที่พวกมันเกิดการกลายพันธุ์ขึ้นมานั้นก็เป็นเพราะว่าพวกมันได้กินสิ่งมีชีวิตระดับสูงเข้าไปจนทำให้พวกมันนั้นได้รับพลังงานของเหล่าสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นเข้าไปในตัวเองแล้วก็นำมาซึ่งการกลายพันธุ์และวิวัฒนาการของพวกมันครับจากการวิเคราะห์ครับเราสามารถจำแนกได้ครับว่าเหล่า Conserrated Beast ทั้ง3นั้นมีการวิวัฒนาการมาจากสัตว์ชนิดไหนมาเริ่มกันที่ตัวแรกครับ Conserrated Flying Serpent จากรูปร่างลักษณะและชื่อของมันนั้นมีความเป็นไปได้สูงครับที่ตัวของมันจะวิวัฒนาการมาจาก Flying Serpent ที่อัปเดตเข้ามาในแพท 3.4 พร้อมๆกันคำอธิบายของมันนั้นบอกกับเราว่าConserrated Flying Serpent นั้นเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่กัดกินซากและกลายพันธุ์ด้วยการกลืนกินสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่ามันแม้จะมีความสามารถในการควบคุมพลังงานธาตุแต่ตัวของ Conserrated Beast เองก็ไม่สามารถย่อยซากของสิ่งมีชีวิตอมตะในร่างกายของพวกมันได้อย่างสมบูรณ์ในทางกลับกันพลังของมันนั้นกลับค่อยๆหลอมรวมเข้าด้วยกันและเกิดขึ้นเป็นเปลือกกระดูกที่ห่อหุ้มร่างกายของพวกมันเอาไว้โดยว่ากันว่ากระดูกนั้นมีส่วนประกอบคล้ายกับวัสดุหลอมบางชนิดจากประเทศอินาซึมะมาต่อกันที่ตัวที่2ครับConserrated Scorpion ลักษณะของมันนั้นแทบที่จะไม่ต้องเดาเลยครับเนื่องจากมันเหมือนกับ Scorpion หรือแมงป่องอย่างมากเลยทีเดียวครับมันจึงมีความเป็นไปได้สูงที่ตัวของ Conserrated Scorpion นั้นน่าจะวิวัฒนาการมาจากแมงป่องธรรมดาที่ได้กัดกินเศษซากของสิ่งมีชีวิตระดับสูงเข้าไปจนเกิดการวิวัฒนาการขึ้นครับโดยคำอธิบายของมันนั้นก็ได้บอกกับเราว่า Conserrated Scorpion นั้นเป็นสัตว์ขาปล้องที่กัดกินซากและกลายพันธุ์ด้วยการกลืนกินสิ่งมีชีวิตที่มีตัวตนยิ่งใหญ่กว่ามันสิ่งมีชีวิตมีกฎการวิวัฒนาการของมันเองและกฎของ Conserrated Beast นั้นการวิวัฒนาการของมันก็คือหากพวกมันมีโชคที่ดีเพียงพอในการที่จะสามารถค้นพบเศษซากของสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ในอดีตอันไกลโพ้นก่อนเผ่าพันธุ์ของพวกมันได้และกัดกินเข้าไปพวกมันก็สามารถจะวิวัฒนาการได้ครับสัตว์และมนุษย์นั้นมักจะมีสิ่งที่เหมือนกันมากกว่าที่มนุษย์จะสามารถยอมรับได้และ Conserrated Beast ตัวสุดท้ายครับมีชื่อว่า ConserratedGreat Voucher เช่นเดียวกับตัวอื่นครับจากลักษณะและชื่อของมันนั้นเดาได้ไม่ยากเพราะว่ามันก็ดันไปเหมือนกับ Red Voucher อย่างมากจึงเป็นไปได้ครับที่มันน่าจะวิวัฒนาการมาจาก Red Voucher ที่ได้กัดกินสิ่งมีชีวิตขั้นสูงเข้าไปโดยจากคำอธิบายของมันก็ได้บอกกับเราว่า Conserrated Red Voucher นั้นเป็นนกนักล่าเหยื่อที่จิกกินซากและกลายพันธุ์ด้วยการกลืนกินสิ่งมีชีวิตระดับสูงที่มีตัวตนยิ่งใหญ่กว่าพวกมันท่ามกลางเศษซากศพที่ถูก Conserrated Beast กลืนกินมักจะผสมปนเปไปด้วยเจตจำนงที่ไม่สามารถจมดิ่งลงสู่ความเงียบงันได้ซึ่งเจตจำนงและพลังที่หลงเหลืออยู่เหล่านั้นจะผลักดันให้ตัวของ Conserrated Red Voucher กระหายในการฆ่าและการกลืนกินซากอย่างไร้สิ้นสุดจากคำอธิบายของเรา Conserrated Beast ทั้ง3ครับได้มีการบอกอย่างชัดเจนนะครับว่าพวกมันนั้นได้กัดกินสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่และมีความสูงส่งกว่าเผ่าพันธุ์ของพวกมันครับคำถามที่ตามมานั้นก็คือสิ่งมีชีวิตที่พวกมันได้กลืนกินเข้าไปคืออะไรกันแน่หรืออาจจะเป็นไปได้ไหมครับว่าสิ่งที่มันกลืนกินเข้าไปนั้นน่าจะเหมือนกับเศษซากของเทพอสูรอย่างโอโรบาจิที่อินาซึมะคำถามเหล่านี้นั้นสำหรับผมแล้วผมคิดว่ามันไม่น่าจะใช่ครับเนื่องจากภายในแพท 3.4 ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานั้นก็ไม่ได้มีเพียงแค่เหล่าสิ่งมีชีวิต Conserrated Beast เท่านั้นครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาแต่ก็ยังมีสิ่งมีชีวิตธาตุที่สุดแสนจะทรงพลังอย่างเซเทคเวนัสสิ่งมีชีวิตธาตุรูปร่างประหลาดที่แสนจะแข็งแกร่งครับ
โดยสิ่งที่น่าสนใจก็คือชื่อเต็มและฉายาของมันเนี่ยมีชื่อว่าเจ้าชายองค์สุดท้ายแห่งเม็ดทรายนับอนันต์และจากคำอธิบายของมันครับก็ได้บอกกับเราว่าซีเทคเวนัสนั้นเป็นนักล่าไร้ตาซึ่งอาศัยอยู่ในส่วนลึกของทะเลทรายตัวของมันจะสัมผัสหาร่องรอยของเหยื่อโดยอาศัยเสียงและการสั่นสะเทือนของพื้นดินตำนานได้เล่าว่าในอดีตการก่อนที่แนวคิดเรื่องของเวลาจะถูกสร้างขึ้นมาซะอีกดินแดนที่ตัวของมันอาศัยอยู่นั้นเต็มไปด้วยหญ้าเขียวขจีและต้นไม้ยักษ์นายของพวกมันและลูกหลานของเขาลัดเลาะไปตามดินที่ชื้นเปียกลื่นราวกับปลาที่แหวกว่ายอยู่ในน้ำหลังจากผ่านไปหลายยุคหลายสมัยก็ได้มีของที่ถูกประทานลงมาจากสวรรค์ซึ่งมันส่งผลเปลี่ยนแปลงให้ดินกลายเป็นก้อนกรวดทำให้สิ่งมีชีวิตจำนวนมากดับสูญและหายไปแต่พวกมันยังสามารถอยู่รอดได้ด้วยการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งมีชีวิตบนผืนโลกให้มากขึ้นและเพราะแบบนั้นนั่นเองครับพวกมันจึงกลายเป็นที่รู้จักกันในชื่อเวนัสซึ่งจากคำอธิบายของ C-Tech Venus นั้นมันจึงทำให้ผมคิดว่าไอ้เจ้า C-Tech Venus เนี่ยครับน่าจะเป็นเผ่าพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในที่แห่งนี้มาตั้งแต่ตอนที่เสาศักดิ์สิทธิ์ยังไม่ได้ถูกส่งลงมาซึ่งนั่นก็น่าจะเป็นเวลาที่นานมากๆครับก่อนยุคของ Scarlet King ด้วยซ้ำนะอีกทั้งสาเหตุที่ตัวของ C-Tech Venus นั้นได้รับฉายาว่าเจ้าชายองค์สุดท้ายแห่งเม็ดทรายนับอนันต์ก็อาจจะเป็นเพราะว่าในตอนแรก C-Tech Venus ไม่ได้มีแค่มันตัวเดียวแต่ยังมีมนุษย์ที่เป็นเจ้านายของมันและยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นอีกมากมายครับซึ่งจากเหตุการณ์ที่เสาศักดิ์สิทธิ์ตกลงมาและเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศรวมไปถึงภูมิประเทศให้กลายเป็นทรายนั้นจึงทำให้เหล่าสิ่งมีชีวิตขั้นสูงแบบซีเทคเวนุสตอนนี้ครับดับสูญและหายไปซึ่งเศษซากของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นเองก็น่าจะถูกกลบฝังอยู่ในดินแดนแห่งนี้ที่ใดสักแห่งซึ่งเศษซากของสิ่งมีชีวิตขั้นสูงเหล่านั้นนั่นเองครับที่เหล่าสัตว์ในยุคปัจจุบันนั้นน่าจะไปเจอเข้าและกัดกินเข้าไปจนก่อให้เกิดการกลายพันธุ์แบบนี้ขึ้นมาเรื่องราวทั้งหมดนี้นั้นแสดงให้เห็นถึงความน่ากลัวของสิ่งที่เรียกว่าเสาศักดิ์สิทธิ์นะครับว่าพลานุภาพของมันนั้นมหาศาลมากแค่ไหนดังนั้นครับเราจึงสามารถที่จะอนุมานถึงความหายนะที่ยิ่งใหญ่ของคำพูดที่ God Dead of Flower กล่าวกับ Scarlet King ว่าเจ้าแห่งท้องนภานั้นได้ส่งตะปูศักดิ์สิทธิ์ลงมาเพื่อซ่อมแซมโลกเหตุการณ์นั้นครับน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวอย่างมากแม้แต่สิ่งมีชีวิตระดับสูงแบบ C-Tech Venus ยังสูญพันธุ์กันเกือบหมดแล้วนับประสาอะไรกับมนุษย์ในยุคนั้นที่จะเหลือรอดชีวิตมาได้ครับแต่หากกลับกันครับถ้าหากเหล่ามนุษย์ในยุคนั้นเหลือรอดมาได้จริงๆผมก็แทบจะไม่รู้สึกแปลกใจเลยครับที่ลูกหลานของพวกเขานั้นจะเครียดแค้นสวรรค์และรอเวลาที่จะแก้แค้นเพราะถ้าหากเป็นผมแล้วก็ผมก็คงจะทำแบบนั้นเหมือนกันครับเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวความน่ากลัวของเสาที่นำไปสู่การกลายพันธุ์ของเหล่าสิ่งมีชีวิตเลยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับในอนาคตเนี่ยบางทีเราอาจจะเห็นสัตว์ที่กลายพันธุ์แบบนี้อีกก็ได้นะตรงนี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงความละเอียดละออของทีมงานอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางพล็อตเนื้อเรื่องที่มีที่มาที่ไปชัดเจนและผลกระทบที่ดูเป็นเอฟเฟคที่สมเหตุสมผลที่เกิดขึ้นจากการลงทันจากสวรรค์ทั้งหมดทั้งมวลนั้นผมคิดว่าเขาวางแผนมาหมดแล้วนั่นเองครับและเหตุนี้นั่นเองครับผมจึงค่อนข้างที่จะหวังอย่างมากนะครับกับเมืองน้ำว่ามันจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนนะจะมีอะไรน่าตื่นหรือมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราอีกผมก็เฝ้าตั้งตารอเลยครับซึ่งถ้าหากเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะผมก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับจากเหตุการณ์ช่องถูกแฮกที่เกิดขึ้นเนี่ยคือตอนนี้ทางตัวผมไม่สามารถที่จะสร้างรายได้แล้วนะครับทุกคนก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยจะช่วยกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของผมเนี่ยสามารถกลับมาเปิดสร้างรายได้ได้อีกครั้งนะครับสุดท้ายนี้ครับก็ขอขอบคุณมากๆนะที่ยังคงติดตามกันอยู่เสมอมาถ้าไม่มีพวกคุณเนี่ยก็คงไม่มีผมมานั่งทำคลิป Genshin Impact อยู่ถึงทุกวันนี้นะยังไงวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ